ไลน์ของ2ธนาคารคือ Silicon Valley Bank หรือ SVB และ Signature Bank หรือ SB ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบออกมาตรการช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายแต่ก็ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพระบบธนาคารของสหรัฐและกังวลว่าจะกลายเป็นวิกฤตการเงินอีกครั้งทางสภาคองเกรสจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกระทรวงการคลังและบริษัทค้ำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FDIC เข้าชี้แจงถึงสาเหตุการล้มละลายของ2ธนาคารทางรองประธานธนาคารกลางสหรัฐไมเคิลบาร์บอกว่าความจริงแล้วเฟดได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารของ SVB ตั้งแต่ปี2021เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ผู้บริหาร SVB ก็ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้จนเป็นเหตุให้ธนาคารต้องเผชิญกับปัญหาแบงก์ลันในที่สุดขณะที่ประธานบริษัทค้ำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FDIC มาร์ตินกรูนเบิร์กก็บอกว่า FDIC กำลังดำเนินการตรวจสอบโดยที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ SVB และ SB เพื่อประเมินว่าบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและทำให้ธนาคารทั้ง2แห่งล้มละลายหรือไม่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลว่าสถานการณ์ของ SVB ที่เริ่มย่ำแย่ลงในช่วงปลายปีที่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐได้เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและพบว่า SVB มีการปล่อยกู้ให้กับบุคคลวงในซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้บริหารผู้ถือหุ้นหลักและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของธนาคาร SVB โดยเฉพาะในไตรมาส4ของปี2022SVB มีการปล่อยกู้ให้กับคนวงในกลุ่มนี้สูงถึง219ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าในไตรมาส3กว่า3เท่าจากการชี้แจงของทั้ง3หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเฟดกระทรวงการคลังและ FDIC ต่อสภาคองเกรสเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการล้มละลายของ2ธนาคารเกิดจากการบริหารผิดพลาดของผู้บริหารแต่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งคำถามถึงกฎหมายเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของเฟดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเพียงพอด้วยหรือไม่ซึ่งเฟดก็เสนอว่าธนาคารที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่100,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปอาจจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นขณะที่หนึ่งในคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาเสนอว่าควรต้องมีการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบเพื่อให้ผู้บริหารธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบแบกรับต้นทุนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นด้วยหลังจากนี้ต้องติดตามในวันที่1พฤษภาคมซึ่งทางเฟดจะมีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรณีความล้มเหลวของ SVB โดยรายงานของเฟดจะมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นทางภาคฝั่งรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็เตรียมผลักดันมาตรการกำกับดูแลธนาคารขนาดกลางให้มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสโดยให้ธนาคารกลุ่มนี้ต้องเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและเพิ่มฐานเงินทุนรวมทั้งต้องเข้ารับการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงในระบบธนาคาร